หมอปลายแล้วเหตุการณ์เจอดีที่สีลังกาเจ้าที่ทักจนต้องร้องขอชีวิตเรื่องเล่าสุดลี้ลับของหมอปลายภายกระซิบขนลุกเจอสิ่งลี้ลับระหว่างบวชที่ประเทศสีลังกายอมรับการบวชครั้งนี้นั้นได้จุดทูบบอกท่านยมว่าตนจะขอดูแลตัวเองและอีกประการหนึ่งเกรงใจเจ้าที่ใหม่ด้วยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมท่านยมถึงไม่ช่วยแต่คือตอนที่ไปก็บอกท่านยมว่าหนูจะไปบวชก็ขอดูแลตัวเองแล้วก็เกรงใจเจ้าที่ที่วัด เพราะที่วัดมีต้นโพใหญ่แล้วเจ้าที่แรงมากท่านก็เลยจัดเต็มมาตอนดึก ราะท้งวัดท่านอยู่เป็นกุฏิรอบๆเหมือนเป็นบังกะโลแล้วหลวงพี่จะอยู่คนเดียวเป็นตึกสองชั้นแล้วไฟก็ดับท่านก็เลยมาทาั้งเคาะประตูทั้งมาหาพูดแล้วก็ยังขนลุกอยู่เลยคือเหมือนแบบว่าต้องกรวดน้ําให้ทุกวันแล้วก็มาบอกว่าอยากได้อะไรก็คือมาแบบขอกันตรงๆเลยซึ่งปกติตอนที่เป็นโยมจะใส่ท่านยมตลอดจะไหวจะทําอะไรพอเราเป็นพระเราก็รู้สึกว่าเราพยายามจะไม่เรียกเทพไม่ขอความช่วยเหลือจากเทพแต่ถึงเวลาก็ต้องช่วยหนูแต่ อนนี้ก็แฮปปี้เลยค่ะก็สรุปต้องไปจุดทูบสองดอกบอกท่านยมแล้วก็36ดอกบอกเทพบอกท่านว่าเจ้าที่ขาหนูขอแค่มาอยู่แบบสบายๆแล้วหนูจะสร้างความเจริญให้วัดแล้วก็จะมอบบุญให้ท่านเพราะฉะนั้นอย่ามากวนหนูนะเดี๋ยวหนูนอนไม่ได้พ่อบอกแบบนี้หลังจากนั้นเวลาท่านมาก็จะเป็นแสงเหมือนหิ่งห้อยค่ะนอนอยู่ในห้องเวลาจำวัดหิ่งห้อยเข้ามาในห้องคือธรรมาชาติขนาดนั้นเลยแล้วลิงก็กระโดดกันอยู่หน้ากุฏิ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ